อกว่าเอาเงินไปฝากเอาไว้กับธนาคารชุมชนเพราะใกล้บ้านเงินแสนกว่าบาทปรากฏว่าพอถึงเวลาจะเบิกออกมาใช้เงินไม่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าไม่มีรอไปก่อนเดี๋ยวจะทยอยคืนให้คนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วทีนี้จะทำยังไงก็เลยร้องเรียนมารวมตัวกันมาร้องเรียนตรงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่คำจัดบัลลังก์ผู้ใหญ่บ้านบ้านสั้นพุ่มหมู่9ตำบลวังหินอำเภอวังหินศรีสะเกษคุณยายช้อนวัย65ปีบอกว่าเดิมฝากเงินกับธนาคารต่อมาสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยจัดตั้งขึ้นคนก็ชวนบอกว่าเอ้ยดีนะมันใกล้บ้านก็เลยถอนเงินตัวเองเนี่ยมาฝากที่นี่หมดเลยฝากเรื่อยมาเดือนละ300 500เป็นเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่เคยเบิกไม่เคยถอนเลยนะคะจนปัจจุบันฝากไปทั้งหมด 136,965 บาท54สตางค์จนกระทั่งบ้านยายช้อนชำรุดทรุดโทรมก็เลยจะเบิกเงินมาซ่อมบ้านสัก 50,000 เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าไม่มีเงินให้ค่ะฝากเป็นเดือนเดือนละเท่าไหร่หลายกับฝากหลายเดือนหน่อยๆกับฝากหน่อยย่างหน่อยๆนี่คือเดือนละเท่าไหร่เดือนละ3 500กับมีอ๋อ400กับมีฝากมาเรื่อยๆฝากมาเรื่อยๆมันเป็นหยังคือจังได๋ไปฝากในนี่ครับในตัวนี้บ่อยากเอาไว้ยามมันอันตรายหลายอย่างอ๋อยายคือบ่ฝากธนาคารธนาคารก็เฮ็ดแล้วนะสีเกดก็เฮ็ดแบบเดียวกันอ๋อก็เอาถอนมานี่อ๋อเขามาเขาไว้นี่เขาเขาไว้ในนี่ร้านนี่บ้านนี้ได้ไปเบิกหรือยังครับไปเบิกเพิ่นว่าบ่มีเงินให้เนี่ยไปเบิกแต่มื้อหึงเบิกวัน 2-3 มื้อโอ้สิมาเห็นถึงมันเอาสมุดนี่บ่ไปเบิกเออค่ะครับเพิ่นว่าจังได๋บัดนี้เพิ่นก็ว่าบ่มีเงินยายไปเบิกเท่าใดเบิกที่เบิก 50,000 ค่ะที่เบิก 50,000เดี๋ยวว่าแต่ยายช้อนเลยขนาดคุณวิรัตประธานกองทุนหมู่บ้านน่ะค่ะที่ฝากไว้ 50,000 กว่าบาทก็ยังเบิกออกมาจากธนาคารชุมชนไม่ได้ไหนจะมีคณะคุณครูที่ช่วยเด็กเก็บออมเงินรายวันน่ะวันละ5บาท10บาทอ่ะไปฝากไว้เด็กๆจะได้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตก็เบิกออกมาไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนไปคืนเด็กนะคะชาวบ้านก็เลยไปร้องทุกข์กับผู้ใหญ่บ้านว่าจะทำยังไงดีเจ้าหน้าที่อ้างแต่ว่าเงินไม่มีเงินไม่เข้ารอไปก่อนเดี๋ยวทยอยจ่ายทยอยหาก็เลยต้องหาแนวทางแก้ไขคุยกับสถาบันการเงินชุมชน100กว่ารายที่เจอปัญหาเดียวกันนี้ธนาคารชุมชนแบบนี้เค้าก็จะโหวตเจ้าหน้าที่ธนาคารมาจากคนในชุมชนนั่นเองก็เดี๋ยวคงจะต้องคุยกันภายในนะคะ